สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาพบมาพอกันที่เก่านะครับไปห้องแสบงแข้งหักนะครับวันนี้สิมีเมนูต่องร้องเมนูหยังครับเบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับกำลังเตรียมสวัสดีครับเตรียมวัตถุดิบอยู่ครับกำลังเตรียมวัตถุดิบครับผมสุดรอครับผักอีตูไก่ดิผักอีตูไก่ดิรอสักครู่ครับเดี๋ยวจดจัดขั้นตอนวิธีล้างครับโอ้ดังทำความสะอาดอย่างดีน้องใหม่ครับพบพ่อกับเจ้ครับมื้อนี้เจ้ลงมือเองครับค่ะกำลังเตรียมเครื่องค่ะเครื่องเฮ็ดกำลังเตรียมเมนูต้องร้องนี่ล่ะค่ะต้องร้องเบิ่งเด้อว่าสิเป็นอีหยังมื้อนี้รอชมครับพี่น้องอันนี้ใส่หยังเนาะครับเนี่ยโอ้ตำเครื่องครับพริกนี่พริกแข็งกระเทียมตะไคร้มะกรูดไปตัวครับอันนี้เครื่องเนาะครับเครื่องปรุงใส่หยังนะครับพริกแข็งกระเทียมครับเหมือนไปหน่อยเด้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยยังเอาเครื่องครัวแล้วครับยังผัดเผ็ดก็ไปกระทำนิดบาทก่อนเพิ่งจากสเต็ปการตำนะครับไปบ่อยอ่ะขั้นตอนการฟักไก่ครับอกพูดอกพูดครับอกพูดอกพูดเดี๋ยวยังหายแล้วมันจะได้ก็แดกบ้วงแล้วแม่เดี๋ยวหาอยู่นี่ว่าใส่ว่าถือเขาว่าจะแม่ที่แบบถือว่าเอาเครื่องอันนั้นพร้อมครับใส่พริกแกงนะครับโอ้น่ากันไฟแรงมากครับวันนี้สดิบหลักเราไก่ครับหนึ่งกะละมังไปแห้งครับสุดยอดครับได้แกะลายไฟอ่ะเพราะไก่ชุกแล้วเป็นที่ครับบอกคุณตาเขาอยากแม่กระเพงใส่กะทิลงไปรอก่อนครับอันนี้มันสุกก็เปลือกรอไก่สุกครับพี่น้องหน่อไม้ครับหั่นเป็นชิ้นเล็กตามใจชอบใช่ครับอันนี้เป็นใหม่กันเด้อไก่สุกแล้วไก่เฮาสุกเต็มที่แล้วพี่น้องเฮาใส่หน่อไม้ลงไปปรุงพี่น้องเครื่องปรุงครับน้ำตาลครับเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความหวานสักหน่อยสิ่งที่ขาดบ่ได้ครับแป้งนัวใส่อะไรค่อยแซ่บน้อยครับใส่จักหน่อยกับพี่หอมด้วยเทผักลงไปครับพี่น้องสุดยอดพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับไก่ผัดน้ำไม้สูตรต้องร้องค่ะอร่อยรับรองเออเช้าปะI'm not sure if I'm going to be able to do that.
มาครับพี่น้องชิมเบิ่งครับเป็นไงครับรสชาติสุดยอดครับต้องร้องมันบ่แซ่บคักคักสุดยอดครับสุดยอด